ร้านขวัญใจนะฮะขวัญใจโภชนาครับท่านผู้ชมขายข้าวแกงทุกชนิดนะฮะราคาจานเท่าไหร่พี่รบกวนถามนิดนึงอย่างเดียว35 2อย่างโอเคครับท่านผู้ชมครับอย่างเดียว35 2อย่าง40โอเคโอ้กับข้าวนี่ใหม่ๆทุกวันใช่ไหมโอ้ร้านปิดไปเยอะนะสาเหตุพี่คงจะเศรษฐกิจนะเนาะแล้วร้านพี่อยู่ได้ตรงเนี้ย10ปีแล้วโอ้ทำเองหมด2คนเหนื่อยนะพี่ก่อนมีลูกน้องพอดีขายไม่ดีขายไม่ดีลูกน้องมันไม่จำเป็นแล้วเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยโอเคครับร้านข้าวแกงขวัญใจครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเซฟวันอยู่ยงคงกระพันครับ10กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอาหารน่าทานทั้งนั้นถ้าตักกลับบ้านก็30 40เหรอ40กว่า50โอเคสู้ในตลาดก็ได้ไหมคือขาประจำเรามีแล้วแหมโอเคพี่ผมรายการ YouTube มาถ่ายทำนะฮะผมเผยแพร่นะร้านขวัญใจครับท่านผู้ชมนะเข้ามาล็อกนี้ล็อกที่เท่าไหร่พอบอกได้มั้ยล็อกที่34ครับท่านผู้ชมครับล็อกที่23 24 2ล็อกเลยพอบอกได้มั้ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่าเช่า10,000กว่าแน่นอนโอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยมั้ยพี่โอ้เหนื่อยครับท่านผู้ชมครับร้านขวัญใจครับนะอาหารอร่อยมีขาหมูด้วยพี่มีครับโอเคครับมีข้าวขาหมูได้ยังไม่ได้ขึ้นโอเคครับเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อวานร้านปิยะลาดนาผมไปซื้อแฟนชายใครปิยะไม่ขายเมื่อวานสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์เฮียแล้วน้องร้านอะไรขายโจ๊กไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ่ายก่อนต้องถ่ายร้านเนี่ยเขาเมื่อก่อนนี้แต่เนี่ยไปไหนหมดตาก็ไปตายตลาดเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนผมมาแหล่งตรงนี้ก่อนพี่ร้านขายดีไหมโจ๊กขายโจ๊กขายข้าวเหลาเลือดหมูตอนนี้กำลังตั้งร้านอยู่นะครับร้านอะไรเนี่ยร้านเจ๊ใหญ่ช่วงนี้บอกไม่เท่าไหร่นะอยู่เป็นเพื่อนเฮียก่อนครับโอเคครับขอบคุณมากพี่ร้านบิ๊กแอดตำแซ่บครับท่านผู้ชมครับเจ้าของร้านไม่อยู่เนาะเอาข้าวมันไก่ยังไม่เปิดวันนี้เปิดไหมครับเนี่ยพี่ขายอะไรครับเนี่ยขายพวกเครื่องน้ำดื่มเนาะใช่ค่ะเป็นไงร้านเลือนหายไปไหนหมดเนี่ยเขาไม่สู้กันแล้วค่ะอ๋อทำก่อนช่วงนี้พี่ขายดีไหมก็เงียบๆอะค่ะเงียบๆเนาะร้านขายพวกอะไรพวกน้ำดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดน้ำผลไม้ปั่นโอเคที่ตลาดเซฟวันครับมันปิดหูปิดตาเมื่อก่อนนี้เลยนะใช่ค่ะไปอยู่ข้างบนกันหมดใช่ค่ะแล้วแรกเกิดขึ้นมาข้างบนยังคะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปครับเดี๋ยวขึ้นไปไหนเดี๋ยวจะขึ้นไปตอนนี้ถ่ายทำตรงนี้ก่อนต้องมาถ่ายทำตอนก่อนเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งถ่ายไม่ได้ละคนเยอะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะร้านนี้ขายขนมจีนเหรอขายอะไรฮะโอ้นี่ขนมจีนไม่เป็นไรพี่ก็มีขนมจีนหลายชนิดเนาะ1 2 3 5น้ำยาออกกำลังทำอยู่ตอนนี้โอเคครับร้านอะไรร้านอู่ข้าวอู่น้ำนะอะไรฮะไม่ใช่เพจครับ YouTube เลยครับช่อง YouTube พี่มีอะไรจะฝากลูกค้าไม่พูดได้เลยของผมออกรายการ YouTube ช่อง Amazing ท่องเที่ยวคนติดตามหมื่นกว่าแสนกว่าคนนะครับตลาดเซฟวันค่ะโอเคครับพี่พูดเลยผมให้โอกาสพี่ค่ะร้านอยู่ในตลาดเซฟวันค่ะในโซนพาซ่านะคะครับขนมจีน35บาทรวมน้ำยาสั่งคาปูแพนด้าได้ของนครราชสีมามี5รสมีน้ำยาปลากระทิน้ำยาไก่มีเขียวหวานมีข้าวปลาปลาดุกค่ะครับตอนนี้ผมให้ท่านเจ้าของร้านเชิญชวนเลยนะครับท่านที่มาเซฟวันอย่าลืมร้านอู่ข้าวอู่น้ำครับช่วงนี้ขายดีไหมก็ได้ครับโอเคครับอย่าตอบผมหมดกำลังใจผมไปหลายตลาดแล้วบ่นกันทุกคนเกือบทุกคนไม่ได้แล้วครับบอกแย่โอเคครับร้านอู่ข้าวอู่น้ำครับขอบคุณมากครับ
ลงรายการ YouTube ครับไม่ต้องห่วงไปดูได้เลยครับฝั่งตรงข้ามนั้นนะฮะจะเป็นตลาดใหญ่นะซึ่งโอเคครับร้านไก่อรพินนะไก่ทอดอรพินครับท่านผู้ชมครับโอ้โหครับอันนี้เริ่มขายแล้วใช่ไหมฮะช่วงนี้ขายดีไหมไม่เป็นไรผมถ่ายให้ก่อนโปรโมทให้ก่อนเดี๋ยวถ้าคนมาเยอะไม่ได้โปรโมทหรอกครับอันนี้เป็นไก่อะไรเป็นโครงทอดน่องทอดนะครับทอดกันตรงนี้เลยโอเคอันนี้อันนี้แหละครับอันนี้เอ็นไก่เอ็นไก่อันนี้เนื้อหมูมีเนื้อหมูด้วยโอเคครับนี่ครับครับเป็นสินค้าของทางร้านอรพินไก่ทอดนะโอเคครับขอบคุณมากครับนั่งกระทะกำลังทอดอยู่เนาะโอ้เจ๊นี่ทรหดจริงอุ้มลูกทอดครับเอาอุ้มหลานแล้วฮะช่วงนี้ขายดีเนาะมีคนเดียวแล้วครับพี่บอกขายดีโอเคครับเจ๊พี่ขอบคุณมากครับตรงนี้เป็นอะไรครับพี่หมาล่าแล้วเปล่าพี่ขออนุญาตถ่ายทำวีดีโอหน่อยครับคลิปลง YouTube พี่ได้เลยครับนะครับโปรโมทให้ร้านอะไรพี่ร้านบ้านซ่าครับอันนี้อะไรพี่บอกหน่อยช่องผมเดี๋ยวพี่ไปดูได้เลยโปรโมทได้ครับผมขอบคุณครับอันนี้เป็นเห็ดเนาะใช่ครับมันยังวางของไม่เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวถ้าขืนมาถ่ายไม่ทันโอเคต้องชิงก่อนอันนี้เป็นอะไรน้ำจิ้มหมาล่าครับเป็นหมาล่าครับเป็นน้ำจิ้มหมาล่าเผ็ดมั้ยเผ็ดครับนี่คือส่วนผสมของเขาครับโอ้วันต่อวันเลยนะครับโอเคน้ำจิ้มหมาล่าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับชิ้นส่วนมีปลาหมึกนะฮะนี่อะไรเนื้อครับไม้อะไร10บาทหมดครับ10บาทครับขายดีไหมพี่ขายพอจะขายได้ครับพอขายได้เสาร์อาทิตย์โอเคพี่มีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมเชิญหน่อยเชิญเลยเอาโปรโมทเลยแวะมาอุดหนุนกันนะครับตลาด10บาทครับโอเคร้านอะไรร้านบ้านซ่าหมาล่าโอเคครับขอบคุณมากพี่ครับพี่ครับขออนุญาตหน่อยครับขอทำถ่ายทำคลิปหน่อยครับอันนี้ทำลูกชิ้นเหรอครับถ่ายลูกชิ้นย่างเนาะโอ้ไม้เท่าไหร่10 บาทหมดช่วงนี้เป็นไงตลาดดีไหมเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆโอเคครับท่านผู้ชมนะช่องผมรายการ YouTube มาถ่ายทำเดี๋ยวโปรโมทให้ยังมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมไหมเชิญชวนเลยเผื่อมาเซฟวันมาชิมได้น้ำจิ้มอร่อยไหมคุณน้ำจิ้มมี2อย่างอะไรครับน้ำจิ้มอะไรตัวนี้อะไรจิ้มซีฟู้ดนะอันนี้โอโอเคครับโอ้โหนี่ยังไม่เสร็จต้องชิงถ่ายก่อนพี่ช่องผมไว้ดูได้เลยครับโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากตรงนี้ผัดไทยนะครับโอ้รบกวนขอถ่ายรายการ YouTube นิดหนึ่งคลิปเป็นไงบ้างผัดไทยตอนนี้พอขายได้ทำกัน2คนอาเจ้กับอาเกียเลยเนาะเป็นผัดไทยทรงเครื่องแบบไทยๆเนาะแบบโบราณเลยใครฝีมือผัดเจ้เป็นคนผัดสนนราคาจานละเท่าไหร่50บาทเริ่มต้น50บาทถ้าเป็นผัดไทยกุ้งสดก็มี70บาทโอเคนะโอ้นี่ปลานี่นี่ครับปลานี่เลยครับอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายที่กินกับผัดไทยอันนี้เต้าหู้นะครับอันนี้กุ้งแห้งตัวครับพริกป่นโอ้โหครับมาตรฐานเลยแต่ที่เดี๋ยวผมให้นำบัตรไปดูได้เลยออกจอกเนี้ยครับผมโปรโมทให้มันคงหลายคลิปนะครับช่อง Amazing ท่องเที่ยวห้องนี้ครับดูได้เลยเข้ามาถ่ายทำให้คนเขาดูครับโอ้ที่แคบไปไหมที่ล็อกเดียวมันก็ต้องทำใจอ่ะเท่าไหร่เดือนละ4,000ถ้าไปสักล็อกหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอเคครับเฮียขอบคุณมากขอเฮียขายดีๆนะแล้วก็ผัดไทยทรงเครื่องโบราณต้องโบราณด้วยพยายามเอาคำว่าโบราณเน้นหน่อยเน้นโบราณผัดไทยสูตรของเจ๊อะไรของเจ๊อะไรต่อป้าอ้วนครับขอให้ขายดีๆนะพี่นะไว้ดูรายการผมถ้าใครเขาจะเข้ามาบอกว่ามีอยู่ในโปรโมทช่องเนี่ยแนะนำให้เขาดูของผมนี่ดูกันทั่วประเทศครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้ส้มตำครับท่านผู้ชมครับส้มตำครกใหญ่ขายแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่ดีราคาอ๋อนี่แหละครับส้มตำมีหมดเนาะตอนนี้กำลังตำอยู่ร้านอะไรเนี่ยร้านอะ
ปาปายาปาปายาเซฟวันครับท่านผู้ชมสนุนราคาที่เริ่มต้น35บาทครับท่านผู้ชมครับเก๋ครับพี่ขอบคุณมากครับกับตรงนี้เป็นร้านขนมจีนสัดส่วนรบกวนขอถ่ายทำคลิปนะครับออกรายการ YouTube ที่เป็นขนมจีนเนาะเป็นประโดกเลยมาขายตรงนี้นานยังหลายเดือนแล้วมีน้ำจิ้มมีน้ำอะไรบ้างที่เทอยู่นี่อะไรฮะน้ำยาปลากะทิเนาะนี่เริ่มเปิดร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงน้ำยาไก่ปลากะทิอันนี้น้ำยาอะไรน้ำยาไก่เครื่องในน้ำยาไก่เครื่องในขนมจีนก็ถุงละ10บาทอันนี้ไข่ต้มใช่ไหมฮะอันนี้เครื่องเคียงนี่ตักได้ตักได้ฟรีโอเคครับรายการ YouTube วันนี้แนะนำครับอันนี้อะไรไตปลาไตปลาครับไปดูช่องผมนะครับ Amazing ครับครับมาจริงครับของจริงฮะรายการพาเที่ยวพากินนะครับช่องนี้คนติดตามประมาณแสนกว่าคนครับคอยดูครับครับร้านขนมจีนผักสดตลาดเซฟวันนะครับพี่ชื่ออะไรชื่อพันนีค่ะแนะนำลูกค้าเข้ามาทานไหมโอเคครับแวะชิมได้เลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับนู้นไข่ทอดเนาะไข่เจียวหน้าใหญ่ครับพี่ครับขอถ่ายทำหน่อยพี่ไข่เจียวหน้าใหญ่นะอ๋อใช้ชื่อคำว่าไข่เจียวหน้าใหญ่แล้วเนาะน้องน้ำพริกที่แถมให้ฟรีน้ำพริกนี่เป็นโปรโมชั่นของร้านใช่ครับใครจะตักเอากินก็ได้ได้ทรงเครื่องมีอะไรบ้างมีกุนเชียงฮอทดอกอันนี้ผู้อัดอันนี้อะไรครับหมูยอข้าวโพดนี่ครับหมูสับด้วยแล้วแต่สั่งสนนราคาเริ่มต้นที่1ใบ25 2ใบ351ใบ25บาทโปะข้าวพร้อมนมพริกน้ำพริกฟรีครับถ้า2ใบ2ใบ35ครับ3ใบ35เป็นไงมั่งช่วงนี้ร้านพี่เดี๋ยวไข่ไหม้พี่ทำไปเลยครับดีเนาะเซฟวันก็ยังโอเคอยู่ครับโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไข่เกี๊ยวอันนี้ใบเกี๊ยว2ใบเด้อ2ใบครับ2ใบเท่าไหร่35ครับแล้วน้ำพริกเขาก็ราดไปเลยครับผมโอเคครับเป็นไงป้าตามเองมั้ยอ่ะตัดมาอันนี้ลูกค้าสามารถสั่งได้ตามนี้เลยนะชะอม1ครับสั่งเลือกได้เลยแล้วก็อันนี้แล้วก็นี่แหละ2อย่างก่อนกินน้อยจังครับทำไมต้องเยอะมี delivery ส่งด้วยเนาะมีเปิดแก๊ปครับใส่แก๊ปครับอ๋อมีแก๊ปเนาะครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับโอ้เจอผัดไทยอีกแล้วผัดไทยมาเยอะจังอะตรงนี้อะไรครับตรงนี้หอยทอดนะขออนุญาตนะครับพี่เป็นอะไรมั้งครับผัดไทยกับหอยทอดครับโอเคครับพี่โทษครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับผมขออนุญาตถ่ายทำ YouTube หน่อยนะครับอันนี้เป็นผัดไทยนะครับใช่ไหมฮะผัดไทยกุ้งสดครับท่านผู้ชมครับกำลังผัดกันอยู่เห็นกันเลยครับท่านผู้ชมคล้ายๆผัดแบบโบราณนะใส่เครื่องทุกอย่างใส่กุ้งด้วยกี่ตัวครับ3ตัวเท่าไหร่50บาทโอเคพูดง่ายว่าการปรุงนี่ถ้าพี่ไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าน้ำซุปมันมาแล้วเราปรุงมาแล้วโอเคท่านผู้ชมนี่ครับผัดไข่กุ้งสดครับแค่นี้แล้วครับถ้าฝีมือจริงๆก็แป๊บเดียวก็เสร็จใส่ไข่ด้วยใส่ไข่ด้วยใส่ไข่เท่าไหร่อันนี้50เองครับท่านผู้ชมครับกับตลาดเซฟวันครับท่านผู้ชมผัดไข่กุ้งสดครับท่านผู้ชมครับร้านอะไรเนี่ยนิชมนโอ้ร้านนิชมนครับนานทานเนาะหน้าพี่โอ้โหที่กุ้งมาเห็นเลยกุ้งกบหมดโอเคไม่เป็นไรครับโอ้สวยครับท่านผู้ชมครับ50บาทเองครับโอเคครับพี่ช่องผมนะไปดูนะพี่ในการ YouTubeคุณมากครับน้อง
พี่ลืมให้ช่องพี่ไปดูเลย Amazing ท่องเที่ยวคนติดตามแสนกว่าคนไปดูผมยอมลงให้ครับตรงนี้เป็นแหล่งผลไม้ครับท่านผู้ชมครับมะพร้าวอ่อนร้านมะพร้าวอ่อนครับขออนุญาตถ่ายทำ YouTube หน่อยครับเป็นไงพี่ช่วงนี้โอ้ร้านใหญ่2ล็อกเลย 4,000 เลย 8,000 เลยเปล่าเนี่ยแสดงว่าขายดิบขายดีมา 14-15 ปีแล้วค่ะก็อยู่ได้รวมค่าไฟแล้วค่าล็อกค่าอะไรแล้ว17,000ทุกเดือนวันหนึ่งต้องขายได้เท่าไหร่มีน้ำส้มนะฮะมีมะพร้าวอ่อนครับท่านผู้ชมมีสตรอเบอรี่ครับตรงนั้นเป็นส้มครับใช่ไหมฮะอยู่กัน2คนนะครับช่วยกันทำโอ้โหของคนตายยายยังไม่ยายหรอกครับที่ผมรายการ YouTube นะฮะ YouTube ของแท้ครับของผมนี่ครับเอาไปเลยพี่ช่อง Amazing ท่องเที่ยวคุณติดตามประมาณครับมาเที่ยวพักกินนี่ช่องแท้เลยไม่ได้ไปถ่ายแล้วออกให้เลยครับโปรโมทให้เมื่อวานผมไปถ่ายให้กับเพียรปิยะปิยะรัตน์หน้าเขาโปรโมททั้งร้านเลยโอเคครับพี่ขอให้ขายดีครับขอบคุณมากครับเยอะเหลือเกินร้านตรงนี้ร้านส้มตำอีกร้านนึงเนาะกำลังนั่งหั่นพอดีเลยฮะตำส้มตำตำแหลกเราสู้ร้านใหญ่ก็ได้ไหมได้มีตำอะไรมั่งอาพูดเลยครับแม่ค้าอาพูดดีกว่าแม่ค้าพูดถึงจะดีตำแหลกตำป่าตำซีฟู้ดมีหมดไหมพวกซีฟู้ดพวกอะไรก็มีโอเคนี่คือร้านของพี่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคเป็นครับตำสายบัวก็มีร้านเพิ่งเปิดครับต้องขออนุญาตนิดนึงสั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ไหมอ๋อยังไม่ได้โปรโมทเขาโอเคครับผมรายการมาถ่ายครับโอเคช่องผมไม่ค่อยดูนะเป็น Amazing ท่องเที่ยวไว้คอยดูครับครับผมถ่ายทำให้ครับรบกวนหน่อยครับพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับร้านนี้ขายอะไรครับพี่ผัดไทยครับผมผัดไทยเนี่ยผัดไทยไม่หลายร้านจังพี่3 ล้านแล้วตรงเนี้ยผมเห็นมาพี่ร้านที่3แล้วสู้ได้สู้ได้เท่าไหร่35ขึ้นต้นแล้วถ้าเป็นกุ้งสดอ่ะกุ้งสด60ก็ราคาเขานะนะผัดกันตรงนี้เลยแคบไปไหมที่ถ้าให้กว้างกว่านี้ก็ไม่คุ้มแล้วถูกไหมครับเท่าไหร่4,000ใช่ล็อก4,000 4,400รวมไฟไม่รวมต่างหากอีกช่วงนี้เป็นไงพี่ตลาดพี่ฮะเอามีร้านพี่คนเดียววันอื่นเขาบอกเขาขายดีกันโอเคเดี๋ยวผมถ่ายโปรโมทให้มีอะไรมั่งครับพี่คุยเลยโอเคคุยกับกล้องผมเลยมีผัดไทยผัดไทยทรงเครื่องนะฮะแล้วก็พวกไอเนื้อนี่ทำอะไรหมูใส่กุ้งมีผัดไทยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ทำอันนี้ผัดไทยโดยตรงครับท่านผู้ชมครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับห้องผมพี่รายการ Amazing ท่องเที่ยวไว้เข้าไปดูได้เลยผมรายการ YouTube ครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้ตรงนี้เป็นไอ้พวกอะไรครับพี่พวกย่างเนาะเป็นพวกอะไรครับพวกไก่ย่างพวกตับย่างพวกหมึกย่างมีไหมไม่มีมีปีกไก่เฉพาะเนื้อไก่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นหมูปิ้งโอ้วันนี้นี่สบายนะไม่ต้องใช้ถ่านใช้แบบอินฟราเรดเลยครับช่วงนี้ขายดีไหมพี่เสาร์อาทิตย์ขายดีครับถ้าเสาร์อาทิตย์นะวันนี้ก็กอบกอยถ้าวันธรรมดาพอได้ค่ะพอได้โอเคโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมรายการ YouTube วันนี้มาถ่ายทําครับไว้ดูโปรโมทตลาดผมพี่ผมมาโปรโมทให้ช่องนี้ช่องผมครับ Amazing ท่องเที่ยวพาเที่ยวมากกินขอบคุณมากครับพี่ผมรบกวนขออนุญาตโปรโมทตลาดหน่อยครับ
อันนี้พี่เอาเลยค่ะเอาเลยพี่นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ยำปูม้ายำปูม้าพี่ยำกันตรงนี้เลยใช่ค่ะฝั่งนู้นร้านเดียวกันป่ะค่ะร้านข้าวแกงก็ร้านเดียวเป็นร้านข้าวแกงอันนี้สมมุติว่าเป็นชิ้นส่วนที่พี่ไว้ยำปูม้าค่ะเป็นยำปูม้าแต่ปูม้าเติมต้นที่เท่าไหร่มี100-150โอเคครับนี่ครับคือชิ้นส่วนก็มีหอยนางรมค่ะหอยนางรมอันนี้ปูม้านี่พี่โหสดสดเลยนะครับสดเลยค่ะพี่มีทั้งสุกทั้งสดเลยค่ะมีสุกก็มีนะคะสุกก็มีมีไข่ด้วยนะเนี่ยนะโอ้พี่ใช้เกรด A เลยนะอันนี้เป็นอะไรหอยแครงที่แกะแล้วแกะแล้วค่ะแกะแล้วเนาะสดเลยค่ะโอเคครับร้านอะไรเนี่ยพี่ร้านครัววันเพ็ญนะฮะข้าวราดแกงมีด้วยเอาตรงนี้ก่อนแยกทีละอย่างยำมุเส้นยำมาม่าก็มีนะคะงั้นถ้าขึ้นต้นด้วยยำต้องยำได้หมดได้หมดทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างครับโอเคถั่วปูที่ร้านอร่อยถั่วปูผัดกุ้งกรอบอันนี้มะม่วงด้วยใช่ค่ะเราทำทิ้งกันไว้แบบนี้เลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมีหอยนางรมฮอทดอกยำรวมโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นกุ้งสดอันนี้แกะมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกแล้วก็หอยโอเคโอ้ท่านผู้ชมครับน่าทานจริงๆครับท่านผู้ชมครับพี่เพ็ญใช่ป่ะไม่ค่ะอันนี้หนูเป็นลูกสาวเขาค่ะเป็นลูกสาวเอาละลูกสาวผมให้เข้ากล้องคุยกับกล้องหน่อยว่าเชิญเลยพูดเลยเชิญเลยเชิญลูกค้าถ้าแวะเข้ามาตลาดเซฟวันแล้วเอาเลยพี่มองกล้องค่ะถ้าแวะเข้ามาที่ตลาดเซฟวันก็ยิ้มหวานร้านครัวเป็นเพชรได้เลยค่ะโอเคครับร้านครัวเป็นเพชรที่ดีตลาดไม่ต้องเขินเอาอีกมาก็จะมียำหอยแครงยำปูม้ายำหอยนางรมสั่งแก๊ปได้ไหมสั่งแก๊ปได้ค่ะได้เดี๋ยวจะลงว่าจะลงลงครับพี่ตอนนี้อะไรก็สั่งแก๊ปกันหมดแล้วพี่รับรองตอนนี้พี่สั่งแก๊ปเลยเดี๋ยวไปเอาข้าวแกงก่อนสองเลยค่ะครับถ่ายได้ไหมข้าวแกงลิขสิทธิ์ใครอ่ะโทรหน่อยชามนี้เท่าไหร่อันนี้150ครับ150เฮ้ยคนยำหล่อเว้ยพระเอกเป็นพระเอกให้พี่หน่อยเป็นพระเอกแกละนี่ละมีอะไรบ้างแกงมีอะไรบ้างใครให้ไอ้น้องไอ้น้องเป็นพระเอกหน่อยมีแกงอะไรบ้างนี่อะไรผัดพริกแกงครับผัดพริกแกงอะไรอ่ะรู้แล้วเป็นผัดพริกแกงอ่ะผัดพริกแกงหมูสามชั้นครับอันนี้ผัดเผ็ดปลาหมูปลาโอเคหมูอัดผงกะหรี่หมูผัดผงกะหรี่เนี่ยคะน้าหมูกรอบนู่นไข่ยัดไส้ไม่ต้องบอกรู้นี่อะไรนี่อะไรผัดแดงหมูผัดแดงหมูอันนี้เขียวหวานลูกชิ้นปลากายดังๆหน่อยเขียวหวานลูกชิ้นปลากายครับอันนี้มัสมั่นไก่ครับอันนี้หมูหวานสามชั้นอันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกครับอันนี้มาทำอะไรเนี่ยยำผักกระเจี๊ยบทำผักกระเจี๊ยบครับครับร้านยำครัวแม่วันเพ็ญแม่แก่ๆอย่างอะไรไปเรียกแม่แกจะว่าผมหมดอ๋อครัววันเพ็ญครับข้าวราดแกงกับพร้อมยำทะเลทุกชนิดทุกอย่างเลยอยากทานยำอะไรเชิญที่ร้านครัววันเพ็ญได้เลยค่ะเอาละผมกินแต่กรุงเทพเดี๋ยวพี่นี่มันจะอร่อยไหมต้องลองนะโอเคไม่ยังพี่ครับนี่อะไรหอยลายเนาะอันนี้กับข้าวเนี่ยมาเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงเนี่ยทำมาที่บ้านแล้วค่ะพี่ทำมาที่บ้านบ้านอยู่โคราชนี่เองขายมากี่ปีแล้วถ้าแม่ขายก็คือตอนนี้รุ่นลูกแล้วแล้วแม่เป็นไงอ่ะไม่ออกแล้วแม่ไม่ออกออกมาเก็บเงินอย่างเดียวโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับโอเครับรองได้เดี๋ยวคนเข้ามาดูจะได้ขายดีขายดีครับพี่ไอ้น้องไอ้เอกขอบคุณมากครับไอ้เอกลูกหล่อสวัสดีครับโอ้โหมันสักหรือใส่ปอกแขนเนี่ยสักเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคนเขาได้ FC ได้ถามว่ามันสักหรือมันปอกแขนขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับโอ้ตรงนี้ร้านเต้าหู้ครับพึ่งทอดเนาะมีอะไรมีปอกเปี๊ยะแล้วก็ถั่วทอดแล้วก็เต้าหู้นะครับช่วงนี้ขายดีไหมพอขายได้โอเคครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับท่านที่ได้ชมคลิปของเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ที่ทางใต้คลิปได้เลยครับทางเราจะตอบคำถามท่านอย่าลืมกดติดตามให้ทางเราด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับ